ชายชราอายุ90กินสิ่งนี้ทุกวันทำให้หัวใจแข็งแรงลดความดันโลหิตและป้องกันปัญหาไขมันในเส้นเลือดเหมือนกลับไปเป็นอายุ40อีกครั้งนายโอริแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับมีชายชราอายุ96ปีคนหนึ่งไปพบแพทย์หมออ้างว่าเขามีหัวใจแข็งแรงมากเหมือนคนอายุ40ก็ไม่ปานชายชราเปิดเผยเคล็ดลับการมีสุขภาพดีและอายุยืนเขาทานสิ่งนี้ทุกวันนั่นก็คือกินขิงดองวันละ3ชิ้นพร้อมอาหารมื้อเช้าครับชายชราบอกว่าเขาได้รับสูตรการดูแลสุขภาพนี้มาจากหมอชาวจีนซึ่งทำให้เขามีสุขภาพดีอยู่ทุกวันด้วยการรับประทานขิงดองน้ำส้มสายชูวันละ3ชิ้นสรรพคุณสามารถช่วยสลายไขมันในเส้นเลือดป้องกันความดันโลหิตสูงและหัวใจแข็งแรงป้องกันโรคของหัวใจได้อีกด้วยและนอกเหนือจากนั้นขิงยังสามารถช่วยกระตุ้นตับของคุณให้ผลิตน้ำย่อยออกมาในเวลาย่อยอาหารครับสามารถแก้ปัญหาอาการอึดอัดท้องท้องอืดท้องเฟ้อได้ครับและที่สำคัญขิงยังมีสรรพคุณทางอ้อมที่สามารถช่วยกำจัดคอเลสเตอรอลในร่างกายช่วยให้ระบบเผาผลาญขับไขมันออกมาทางเหงื่อได้เป็นอย่างดีครับเป็นประโยชน์อย่างมากในการดูแลหลอดเลือดและป้องกันโรคหลอดเลือดแข็งตัวครับและนอกเหนือจากนี้ขิงยังมีสารที่สามารถต่อต้านอนุมูลอิสระได้สูงครับเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วนเพราะขิงนั้นสามารถเผาผลาญไขมันได้อีกด้วยวิธีการรับประทานควรรับประทานตอนเช้าตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 9:00 น.เพราะว่าจะมีประโยชน์มากครับสำหรับการขับถ่ายและจะช่วยกระตุ้นในการเผาผลาญพลังงานที่เราจะได้รับมาใหม่อีกด้วยวิดีโอคลิปนี้เป็นวิดีโอแบ่งปันความรู้เพื่อสุขภาพอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอคลิปต่อไปสมุนไพรสรรพคุณต่างๆมีความรู้ครับเราสามารถแบ่งปันกันได้เราหวังว่าวิดีโอคลิปของเรานั้นจะช่วยเหลือผู้คนได้อย่าลืมติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตาม